สวัสดีค่ะจูนะคะจากเอกทัศนศิลป์สาธิตมสวประสานมิตรค่ะวันนี้ก็จะมาเปิดพอร์ตกันค่ะอยากรู้ไหมคะว่าในพอร์ตหนูมีอะไรมาดูกันเลยค่ะก็ในพอร์ตนะคะตอนแรกหนูก็ยังไม่รู้เลยว่าหนูจะใส่อะไรลงไปค่ะหนูก็เลยแบบมาจบในสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะก็คือส่วนมากหนูก็จะเป็นพอร์ตเทรตค่ะก็กว่าจะได้เท่านี้ก็ต้องผ่านการวาดพื้นฐานมาเยอะเลยค่ะก็ประมาณนี้ก็ในภาควิชาเอกนะคะก็จะมีผลงานนี้ค่ะที่หนูใส่เข้าไปในพอร์ตค่ะเพราะว่าในพอร์ตเนี่ยหนูก็อยากสื่อความเป็นตัวเองให้มากที่สุดค่ะผลงานนี้ก็จะสื่อถึงความแบบที่หนูอ่ะชอบกินหรือว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวหนูอะค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะก็ในอีกผลงานนึงนะคะก็จะเป็นผลงานนี้ค่ะก็ผลงานนี้นะคะก็จะเป็นช่วงนั้นค่ะที่หนูแบบคิดงานไม่ออกหนูก็เลยเอาสถานการณ์ช่วงนั้นมาทำเป็นผลงานนะคะก็สถานการณ์ช่วงนั้นเป็นสถานการณ์โควิดค่ะแล้วก็คนไทยหนูก็อยากออกไปเที่ยวข้างนอกค่ะแต่ว่าไปไม่ได้เพราะว่าติดโควิดหนูก็เลยแบบเอาสถานการณ์นั้นเนี่ยมาทำเข้าพอร์ตเลยแล้วก็อยากเปลี่ยนเทคนิคนิดหน่อยนะคะหนูก็เลยหันมาใช้สีไม้ดูก็จะได้มานี้เลยค่ะก็อีกหนึ่งผลงานนะคะก็จะเป็นผลงานนี้ค่ะซึ่งสถานการณ์ตอนนั้นนะคะเป็นสถานการณ์ที่แบบเป็นอุทาหรณ์สอนใจคนข้ามถนนเลยค่ะหนูก็เลยเลือกที่จะดึงผลงานนี้นะคะออกมาทำค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะก็สถานการณ์นั้นถือว่าแบบสื่อให้แบบคนไทยคนที่ข้ามถนนนะคะแบบระมัดระวังให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะก็หลังจากที่หนูทำพอร์ตเสร็จนะคะก็ถึงเวลาที่ต้องส่งพอร์ตนะคะหนูก็ส่งพอร์ตค่ะแล้วอาจารย์ก็จะมีนัดให้สัมภาษณ์ค่ะจริงๆช่วงเวลานั้นก็คือไม่ต้องกลัวไม่ต้องเครียดอะไรเลยนะคะเพราะอาจารย์น่ารักมากอาจารย์ก็คือยิ้มตลอดเวลาเลยน่ารักมากไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องตื่นเต้นเลยนะคะก็แบบธรรมชาติใจจอยค่ะหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จนะคะก็จะให้ไปสอบที่สนามจริงเลยก็คือในสาธิตมสวเลยนะคะก็อันนี้ก็คือต้องเตรียมตัวดีๆนิดนึงนะคะเพราะว่าจะมี3พาร์ทด้วยกันนะคะก็จะมีสอบอังกฤษองค์ประกอบศิลป์นะคะแล้วก็มีดรออิ้งค่ะวิชาแรกนะคะก็คืออังกฤษค่ะเอาตรงๆยากไหมหนูก็บอกเลยว่ายากมาก สำหรับหนูก็คือต้องเตรียมตัวดีๆเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบบเพสเซจให้อ่านยาวๆเลยค่ะหลายหน้าก็ประมาณ45นาทีค่ะท้ายต่อไปนะคะก็จะเป็นองค์ประกอบศิลป์ค่ะองค์ประกอบศิลป์นะคะก็ใช้เวลาประมาณ45นาทีค่ะเป็นเทคนิค4ไม้นะคะก็โจทย์ที่หนูได้ตอนนั้นนะคะก็คือความฝันหลังจากที่โควิดเนี่ยหมดสิ้นไปนะคะความยากก็สำหรับหนูก็ขึ้นอยู่กับทุกคนว่าแบบต้องจินตนาการสูงนิดนึงค่ะสำหรับพาร์ทสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพาร์ทดรออิ้งค่ะซึ่งอาจารย์เนี่ยเขาก็จะให้โจทย์เรามาก็คือถุงกระดาษนิบบิ้นแล้วก็ขนมเซี่ยงไฮ้ค่ะซึ่งเขาก็จะให้เรามาจัดองค์ประกอบเอาเองซึ่งตรงนี้ก็ต้องเรียนที่สตูดิโอแบบขายของขายของสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะนอกจากความตั้งใจเนี่ยก็คือเวลาค่ะเวลานี่สำคัญมากๆเลยค่ะถ้าเกิดแบบมาเตรียมตัวเนิ่นๆได้เนี่ยยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่าพื้นฐานก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยค่ะก็ใครที่อยากเข้าก็สู้ๆค่ะหนูเป็นกำลัง